โอเคนะครับก็วันนี้จะเป็นงาน DIY บ้างนะก็ผมจะมาปูพื้นกระบะนะครับด้านในรถนะก็คือไปซื้อเจ้าแผ่นรองแบบนี้มานะครับซึ่งใน Home Pro ก็จะมีนะครับมันเป็นแผ่นรองแบบฝอยๆนะครับหมูหยองแบบนี้ซึ่งก็เมตรนึงประมาณ900กว่าบาทนะครับผมซื้อมาทั้งหมด2เมตรมีหลายสีนะแดงเทาน้ำตาลสีครีมสีเขียวสีอะไรเงี้ยซึ่งไอแผ่นแบบนี้นะครับผมใช้งานในรถของผมเองนะหลายคันแล้วนะครับก็คือมาวัดแล้วก็มาตัดเองอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้วันนี้นะครับก็จะมีคัตเตอร์นะครับแล้วก็ปากกามาร์กเกอร์ไม้บรรทัดแผ่นรองตัดแล้วก็มีดยูทิลิตี้อันนี้เป็น KRM Guts นะครับซึ่งจริงๆมันเป็น Combat Knife นะครับแล้วก็มีใบมีดสำรองตัวรถก็จะเป็น Ford Wildtrak นะครับ Ford Ranger Wildtrak ข้างในเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันยังเป็นแผ่นรองเดิมของบริษัทอยู่นะครับซึ่งก็จะมีรอยเปื้อนของอะไรนะของโคลนของดินนะครับเวลาเข้าไซต์ตรงนี้จะเป็นสักหลาดนะครับมันก็อาจจะใช้งานแล้วมันจะเปื้อนนะครับตรงนี้เป็นยางซึ่งเดี๋ยวผมจะลอกออกแล้วก็จะปูไอ้ฝอยๆนั้นแทนนะแต่กำลังคิดอยู่ว่าปูทับอันนี้ไปเลยก็ดีนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นใยผ้าที่บุข้างในอีกทีนะซึ่งก็จะโชว์เครื่องยนต์โชว์อะไรผมจะบุขึ้นไปถึงข้างบนนู้นเลยนะครับ before จะเป็นประมาณนี้นะครับจะบุทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งคนขับแล้วฝั่งคนโดยสารนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วกันมาดูด้านนี้กันบ้างนะถ่ายลองเทคเลยนะครับนี่นะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็คือจะมีเห็นไหมมีทรายตรงร่องตรงนี้คือเขาทำออกมาเป็นเอาไว้เหยียบกันลื่นนะครับแต่ผมไม่อยากให้มันโดนคราบสกปรกนะครับก็เดี๋ยวจะปูไอตัวไอฝอยๆนะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับถึงข้างบนนี้เลยแล้วก็เครื่องในนั้นด้วยนะครับปูขึ้นไปถึงข้างบนแบบนี้เลยนะครับเวลาวางเท้ามันจะได้ไม่ไปโดนนะครับก็น่าจะโอเคกว่าอีกส่วนหนึ่งคือบริเวณตรงนี้นะครับก็จะปูขึ้นมาถึงนี้เลยนะแต่ต้องวัดก่อนนะว่ามันสูงขนาดไหนกว้างขนาดไหนข้างหลังก็ด้วยนะครับเหมือนกันปูเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นแผ่นยางที่เขามีมานะครับซึ่งอาจจะไว้เหมือนเดิมแหละนะไม่ได้เอาออกแต่ว่าผมก็จะปูไอ้ฝอยๆนั้นทับมาถึงขอบประตูเลยนะปูไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องมานั่งวัดกันโอเคก็เริ่มทำลงมือกันได้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเลยของการทำนี้ก็คือต้องเอาไอ้แผ่นยางเดิมเนี่ยที่มีออกมาก่อนนะครับเพื่อมาวัดขนาดโดยประมาณนะครับแล้วก็ค่อยตัดเจ้าแผ่นเนี้ยอีกทีหนึ่งเพื่อมันจะได้พอดีกันนะครับเอาไอ้นี้ออกก่อนนะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะมันมีทรายนะจะสังเกตว่ามันมีทรายมีอะไรเต็มเลยนะเพราะว่าเพิ่งไปเค้าไซต์งานมานะครับแล้วมันมีโคลนพอโคลนมันแห้งมันก็เป็นทรายอย่างเงี้ยนะครับข้างหลังก็สะอาดดีแหละนะครับแต่ว่าข้างหน้านี่คือสกปรกมากนะเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนนะครับแล้วมาปูทับอีกทีนึงนะครับด้านนู้นด้วยหาที่วางก่อนวางความหน้าแบบนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรื้อด้านนู้นออกมาด้วยนะครับก็เรื่องอะไรแบบนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องกระจุกกระจิกอะเนาะในบ้านในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมองว่าบางทีให้ศูนย์เป็นคนทำก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าบางอย่างทำเองมันน่าจะโอเคกว่านะครับก็หรือเป็นยางรองเหรอจะเรียกว่ายางรองแผ่นรองอะไรก็ตามนะครับออกมาให้หมดเลยนะครับหรือออกมาหมดแล้วนะก็เดี๋ยวอาจจะล้างทำความสะอาดด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปฝั่งนี้ด้วยนะครับตอนนี้ใช้ไวเลสไมค์เดินไปไหนก็ได้ยินนะไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าจะไม่ได้ยินยังไงก็ได้ยินผมตลอดแหละโอเคนะครับก็ซ้อนๆนั่นไปก่อนด้านไหนเป็นด้านไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงข้างในนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนเป็นพรม2ชิ้น3ชิ้นนะครับซึ่งก็ด้านหลังนี้ไม่ค่อยสกปรกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีผู้โดยสารเนาะไม่ค่อยมีใครใช้นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปแต่ตอนนี้ก็เอาชิ้นข้างในออกมาแล้วเดี๋ยวมาวัดกันนะครับไอ้ฝอยๆที่ผมซื้อมาเนี่ยมันหน้ากว้างเท่าไหร่นะ
น่าจะประมาณเมตร20นะครับแล้วก็นี่นะครับซื้อมา2เมตรนะครับความยาว2เมตรก็คือหน้ากว้างเนี่ยประมาณเมตร20นะครับแล้วก็ยาว2เมตรเมตร20คูณ2เมตรเดี๋ยวมาตัดวัดนะครับตัดแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคนะครับผมลองดูหน้าตามันก็จะประมาณนี้จริงๆทำในบ้านโอเคกว่าเพราะว่าในบ้านมันไม่มีฝุ่นไม่มีทรายครับแต่นี้ไม่เป็นไรหรอกก็ยังไงก็ต้องใช้งานโดนพื้นโดนอะไรอยู่ดีก็ทำตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันใกล้รถด้วยผมขี้เกียจแบกไปแบกมาแล้วขั้นตอนที่ยากคือการแกะไอ้นี่แหละสกอตช์เทปออกจากแผ่นยางเนี่ยนะครับมันเหนียวแน่นเลยวิธีก็คือคว่ำด้านนี้ลงนะครับเอาสักบางส่วนก่อนแล้วกันไม่ต้องทั้งหมดเนาะจะโดนดินโดนอะไรก็ไม่เป็นไรนะด้านบนพ้นยังไงเดี๋ยวก็โดนพื้นโดนดินอยู่ดีก็กระจายแบบนี้แล้วก็เอาแบบมาวัดนะครับโดยคำแนะนำของผมคือเนื่องจากเราใช้บริเวณด้านหน้าที่เป็นฝอยๆนะครับอย่านะครับอย่าวางแบบนี้นะวางแบบนี้แล้ววัดตัดเนี่ยมันจะกลับด้านนะครับก็ให้แนะนำให้คว่ำลงแบบนี้นะแล้ววัดเวลาเราวางไอ้ฝอยเนี่ยมันจะได้เป็นรูปตามลักษณะพื้นที่ที่เราต้องการแต่ว่าเพื่อความชัวร์คือวัดคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปดูในรถว่าเราต้องการพื้นที่ที่เหลือออกมาอีกเท่าไหร่เพราะไอ้แผ่นนี้มันคุมไม่หมดนะครับถ้าตัดพอดีอันนี้มันก็จะพอดีเกินไปนะผมอยากให้มันพอดีเกินก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าเป็นไงนะครับผมโอเคอย่างที่ผมแนะนำไปตะกี้นะครับคือถ้าผมตัดพอดีเลยนะครับกับอันเนี้ยมันก็จะขนาดเท่ากับอันนี้เวลาไปวางในรถมันก็จะยังเล็กนะครับซึ่งผมต้องการฝั่งด้านนี้นะครับด้านริมไม่ให้โคลนไปโดนสักหลาดข้างบนนะครับคือต้องการให้มันกินพื้นที่ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับเพราะถ้าเกิดทําเท่าอันเดิมมันจะต่ําแค่เนี้ยแล้วเวลาใส่รองเท้าที่เปื้อนโคลนเวลาขับรถเนี่ยมันจะไปโดนข้างๆเนี่ยนะครับผมต้องการให้มันขึ้นมาถึงนี้นะครับก็ลองวัดดูจากการกะคร่าวๆประมาณ10ถึง12ซมประมาณ4ถึง5นิ้วนะครับความสูงจากขอบแล้วก็ขึ้นมาถึงนี้บังไปถึงข้างบนข้างในนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องเว้นระยะแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะไม่ให้มันถึงแค่ตรงนี้ให้มันขึ้นมาถึงนะครับซึ่งก็คือเว้นนะครับระยะด้านริมด้วยเว้นระยะด้านในด้วยนะครับแล้ววัดด้วยการคว่ำลงแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับข้างหลังข้างหน้าข้างบนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับอีกทีหนึ่งโอเคนะครับคราวนี้ก็จะวัดตัดหยาบๆก่อนแล้วกันผมก็จะใช้ปากกามาร์กเกอร์นะครับกับคัตเตอร์ที่มีอยู่นะครับลากเส้นคร่าวๆก่อนนะก็ใช้มาร์กเกอร์ชาร์ปี้อะไรแบบเนี้ยคือแบ่งครึ่งเลยแล้วกันนะของฝั่งนี้นะครับกับฝั่งโน้นเดี๋ยวลองขยับดูว่ามันจะไปได้แค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการตัดออกมาหยาบๆแล้วเดี๋ยวค่อยแต่งละเอียดอีกทีนึงนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนได้นะครับคือต้องเผื่อด้านนี้นะครับเข้ามาลากเส้นก่อนอาจจะเว้นมากน้อยก็แล้วแต่ความต้องการของเราเลยนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันแต่ละรุ่นนะแต่ละยี่ห้อมันจะมีระยะเว้นไม่เท่ากันนะครับตรงไม่ตรงไม่รู้แหละก็เล็งๆเผื่อๆไว้นะครับก็ไม่ใช่มือโปรอะไรด้านนี้นะแต่ว่าก็ทำมาหลายคันก็ค่อยๆกะเอานะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะครับกว่าจะเสร็จทั้งหมดโอเคก็ลากเส้นคร่าวๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเอาคัตเตอร์หรือกรรไกรนะครับตัดตามลายที่มีเลยเอาแผ่นรองๆก็ได้นะครับผมว่าถ้าไม่รองเนี่ยปลายคัตเตอร์มันจะเสียนะครับแล้วมันก็จะใช้งานได้แป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนใบอีกลองประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตัดใช้โอฟาแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับลองตัดเพราะว่ามันจำเป็นนะครับที่ต้องใช้คัตเตอร์ที่คมมากแล้วคุณภาพดีๆเพราะไอ้แผ่นเนี้ยมันหนานะครับแล้วมันก็มีความฝืดนะครับมันเป็นยางสังเคราะห์นี่นะครับไวนิลเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเสียดสีการเสียดสีของใบมีดเยอะ
าใช้ใบมีดคุณภาพไม่ดีตัดมันก็ทำให้งานที่ตัดออกมาไม่สวยด้วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนคัตเตอร์บ่อยนะครับตัดตามเส้นที่มีเลยนะครับลากตามนั้นประมาณนี้ทีเดียวมันอาจจะไม่ผ่านนะเพราะว่าคือด้านหลังของไอ้เนี่ยมันขาดนะครับแต่ตัวใยของด้านหน้าเนี่ยมันยังเกาะเกี่ยวกันอยู่เนาะเนี่ยนะครับจะสังเกตดูว่ามันเป็นใยเกี่ยวกันอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับก็ดึงออกมาแล้วค่อยๆล้อออกคล้ายๆถลกหนังนะครับค่อยๆกรีดซ้ำๆลงไปจริงๆขาดแล้วมันขาดแล้วแหละแต่ว่าไอ้ใยที่มีอ่ะมันด้านหน้ามันยังเกี่ยวติดกันอยู่ก็เลยยังไม่หลุดออกมาเป็นชิ้นนะครับต้องใช้คัตเตอร์ค่อยๆเล็มคราวนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆทริมทีละนิดละนะครับผม